สวัสดีครับขอต้อนรับกับคลิปอีกหนึ่งคลิปของพี่เอ๋นะครับวันนี้พี่เอ๋พาทุกท่านมากับงานเปิดตัวเจ้านี่ครับ Aston Martin DBS ฮะซึ่งบอกเลยว่าเป็นสุดยอดของรถต้องบอกว่าสปอร์ตสายพันธุ์อังกฤษและเราอาจจะคุ้นเคยกับความที่เขาอยู่กับหนังเรื่องเจมส์บอนด์ฮะ007ครับแต่เดี๋ยวเราไปดูในช่วงพิธีเปิดกันดีกว่าว่าเขาเปิดตัวเนี่ยมันเป็นยังไงและรถคันนี้เจ๋งยังไงเดี๋ยวเราต้องไปพูดคุยกับเขาแล้วเราจะไปหาเรื่องราวของรถคันนี้มาเล่าให้ทุกคนได้ฟังครับแต่เดี๋ยวไปดูการเปิดตัวกันก่อนดีกว่าฮะน้องบุญอีกแล้วครับนะฮะหลังจากที่เรา2คนไปขับกันมาไปขับนะครับไปเอ็กซ์พีเรียนซ์มาใช่ครับนะครับวันนี้ที่เราพามาเนี่ยคือมันเป็นท็อปเรนจ์มันเป็นที่สุดซึ่งวันนี้งานจริงๆเราชื่อว่า Beautiful is Absolute Absolute มันคือความหมายของรถคันนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่รถแพงที่สุดนะของ Aston มีที่แพงกว่านี้แต่คันนี้มีความสุดยอดหลายๆอย่างแล้วเป็นเทคโนโลยีแรกๆบางจุดคันนี้ถ้าเทียบกับคันแดงๆที่ครั้งที่แล้วที่พี่เอ๋ชอบครับผมครับอะไรนะคันนั้นคือ Vanquish 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 เนี่ยฉายาคือ Ultimate GT คันนี้ชื่อว่า Super GTนะคันนี้คือซูเปอร์จีทีคันนี้คือซูเปอร์จีทีมันไม่ใช่จีทีธรรมดาเดี๋ยวเรามาดูประวัติกันนิดนึงได้เลยให้พี่เอ๋พาชมรถคันข้างบนนะครับ DB4 Superleggera คือคำจากคำหนึ่งลากศัพท์ของอิตาลีเป็นภาษาอิตาเลียนSuperleggera แปลว่าซูเปอร์ไลท์นั่นหมายความว่าเป็นรถที่เบาพิเศษเขาก็เลยส่งรถนะฮะคันนี้เป็นคันแรกของแอสตันที่เราส่งไปส่งไปในสำนักหนึ่งนะครับชื่อคาร์ลอสซิล่าภาษาอิตาเลียนเป็นบริษัทที่ทำโปรเจกต์ซูเปอร์เลเจอร่าแล้วก็ลดน้ำหนักมาให้รถคันนี้มันเบาขึ้นตัว DBS เนี่ยเริ่มต้นแบบตัวนี้นะครับปี1967เคยใช้ในเจมส์บอนด์ภาคหนึ่งแต่สมัยนั้นเนี่ยเจมส์บอนด์ยังเป็นรุ่นแรกอยู่ปี1969พี่ก็ประมาณไม่นาน50 ปียุคสมัยชอนคอนเนอรี่นะครับแต่ว่าเราจะมาคุ้นกับคันนี้คันนี้เป็นรถที่เจมส์บอนด์ภาคคาสิโนรอยัลซึ่งเป็นภาคแรกที่เดนนิเอลเคลิร์กเข้ามารับตำแหน่งนะครับเจมส์บอนด์คนปัจจุบันบ้างใช่เจมส์บอนด์คนปัจจุบันหลังจากเพียร์สบรอสแนนเขาก็มาขับแอสตันตัวนี้และสุดท้ายอันนี้คือดีไซน์เริ่มต้นของรถคันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเห็นตัวจริงใช่ครับก่อนที่จะไปเห็นตัวจริงนะครับรถคันนี้นะครับดีไซน์โดยมิสเตอร์เมอริคริชแมนนะครับทั้งโปรเจกต์แต่จริงๆแล้วในรายละเอียดแล้วเนี่ยมีดีไซเนอร์อีกคนหนึ่งที่ทำงานกับเขาอยู่ด้วยดีไซเนอร์คนนี้ไม่ธรรมดาแต่เดี๋ยวเราขอไปพูดที่รถดีกว่าว่าไม่ธรรมดายังไงใช่ฮะไปตื่นเต้นแล้วแอบเห็นรถละเราแอบเห็นรถละนี่มาแล้วสิ่งที่เหมือน DB11 นะครับที่จะทำให้คุ้นหน้าคุ้นตาก็คือหนึ่งเลยโลโก้ที่จะเป็นเอกลักษณ์ของปีกอยู่ด้านบน2ก็คือเห็นไฟนะฮะหลายเส้นไฟแอสตันมาร์ตินจะพยายามเน้นไฟที่เป็นลูกปีกเป็นเชฟเดียวกันกับ DB11 นะครับแต่อย่างอื่นเปลี่ยนหมดครับกระจังหน้าตรงนี้นะครับรถแอสตันรุ่นก่อนๆเนี่ยเราใช้กระจังหน้าที่เป็นเขาเรียกว่า Luxury Grille นะครับจะเดินเป็นเส้น5เส้นนะครับ DBS ตัวก่อนหน้าก็ใช้ตัวนั้นมีเป็น luxury grill นะครับเป็นเส้นๆนะครับตัวนี้เราเพิ่มไซส์ของใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของ Aston Martin เขาเรียกว่า S curve ดูนะครับเวลาเราลากเส้นมา S นะครับอาจจะงงนี่มันเป็นภาษาในการดีไซน์ S curve นะครับถูกเก็บไว้ในรถ Aston Martin ทุกรุ่นนะครับแต่ในขณะเดียวกันกระจังหน้าเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องทำให้มันไซส์ใหญ่ขึ้นเพราะว่ารถคันนี้สามารถวิ่งท็อปสปีดเนี่ยความเร็วถึง340กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันจะมีซูเปอร์คาร์สักกี่รุ่นฮะที่วิ่งความเร็ว300อัพนะครับน้อยมากนะครับคันนี้เป็นรถโรดคาร์ของแอสตันที่เร็วที่สุดที่แอสตันเคยทำนะครับ340แล้วพี่เอ๋แพรลงมาอีกนิดนึง
อันนี้คืออะไรครับอันนี้คนไทยรู้จักกันดีนะในนามคาร์บอนไฟเบอร์นะครับวัสดุนี้แข็งกว่าเหล็กยืดหยุ่นกว่าเหล็กแต่ที่สำคัญครับมันเบามากและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งมันแพงมากตัวนี้เหมือนแวนควิชเลยนะครับตัวนี้แวนควิชก็ใช้นะครับที่แบบเป็นคาร์บอนกับทั้งคันแต่สิ่งที่ต่างคือแวนควิชเนี่ยเขาใช้ทั้งคันเลยแต่คันนี้เนี่ยเลือกมาเฉพาะบางส่วนเดี๋ยวมีส่วนไหนบ้างเดี๋ยวผมจะบอกส่วนนี้คือคาร์บอนนะครับฝากระโปรงเนี่ยเราเรียกว่าแคมเชลบอนเน็ตแคมเชลบอนเน็ตต่างกับรถธรรมดายังไงคือธรรมดาเนี่ยฝากระโปรงจะเปิดแค่ตรงนี้เพื่อให้เห็นเครื่องใช่ไหมฮะแต่รถคันนี้ฝากระโปรงทั้งหมดนะครับจะเปิดเป็นชิ้นเดียวแล้วเราจะเปิดจากด้านนี้ซึ่งไม่เหมือนกับแวนควิชแวนควิชจะเปิดแค่นี้ครับอันนั้นเป็นฝากระโปรงแบบปกติแต่อันนี้เนี่ยเป็นแคมเชลบอนเน็ตที่จะเปิดจากด้านนี้แล้วเวลาเปิดมาครับสิ่งที่ต่างกับรถรุ่นอื่นเลยเราเห็นล้อทั้งหมดอันนี้คือโลโก้ซูเปอร์เลเจอร่าซึ่งบอกเลยว่าแอสตันมีแค่2รุ่นที่เป็นซูเปอร์เลเจอร่ามันเป็นรถที่เบากว่าปกติรถคันนี้ให้ทายน้ำหนักประมาณเท่าไหร่เครื่อง12สูบพี่เอ๋ทายดู2ตันอ่ะ2ตันรถใหญ่ขนาดนี้นะครับรถคันนี้น้ำหนักแค่ 1,800 กิโลโอ้โหบวกนิดๆ นั่นหมายความว่าหายไป200กิโลและรถคันนี้เนี่ยเบากว่ารถ DB11 ที่เป็น GT Car แต่ไม่ใช่ซุปเปอร์นะ GT Car เนี่ยรถคันนี้เบากว่า70กิโลถ้าคุณอยู่ในวงการรถแข่งแล้วคุณแบบรถแข่งคันนึงอยากจะลดน้ำหนักสัก10โลเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคันนี้ลดไปถึง70กิโลคือปัญหาของรถอ่ะมันอยู่ที่การไอ้ที่เราจะทำให้เบานี่แหละใช่แม่งยากมากเพราะฉะนั้นส่วนต่างๆเนี่ยก็เลยถูกปรับเป็นคาร์บอนบางส่วนเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ส่วนที่เป็นเมนที่สุดที่น้ำหนักเยอะแล้วมีผลมากที่สุดก็คือแคมเชลบอนเน็ตที่ผมบอกฝากระโปรงทั้งหมดเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับลิ้นหน้าข้างหน้าส่วนหน้าเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับไล่มาถึงตรงนี้อ่ะตรงนี้พวกนี้จะเป็นอลูมิเนียมไม่ที่แน่ๆไม่เป็นสนิมน้ำหนักเบาแต่คงไม่เบาเท่าคาร์บอนไฟเบอร์เพราะว่าเขาต้องการที่จะกระจายน้ำหนักให้มันอยู่บาลานซ์อยู่ตรงกลางหลังคาสามารถเลือกออปชันเป็นไฟเบอร์ได้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ได้นะครับแต่คันนี้ยังเป็นอลูมิเนียมเบาเหมือนกันถ้าอยากจะเบาที่สุดให้มันต่างกับ DB11 70กิโลเนี่ยมันก็จะต้องเลือกออปชันตรงนี้จุดเด่นหลักนะครับอยากให้ดูพี่เอ๋ยืนนี้ก่อนมาเดี๋ยวเรามาดูครับตรงนี้คือจุดขายของรถคันนี้ในด้านหลังนะครับฟื้นตามมาครับลองดูนะฮะช่องในนี้นะครับนะครับอันนี้คือซีดัสคือตรงนี้เราจะมองเห็นเห็นตาอันนี้คือเทคโนโลยีหลักเลยที่เราซ่อนไว้เดี๋ยวนะต้องเปิดใช่ไหมถึงจะเห็นแต่ถ้าปิดปุ๊บเนี่ยมันคือการทำงานครบระบบของเขานะครับอันนี้ที่บอกว่าดาวฟอร์สเดี๋ยวจะมีอีกคำถามนึงว่าดาวฟอร์สก็คือแรงกดของรถเนี่ยที่ช่วยในการทำให้รถสเตเบิลเนี่ยกี่โลเราดูจากพวกนี้ก่อนนะพวกนี้คือจุดประสงค์ที่ดาวฟอร์สออกแบบมาจะได้มากหรือน้อยเนี่ยอยู่ตามพวกนี้ฮะเทคโนโลยีพวกนี้คือมันมาล้อมาตั้งแต่ดีไซน์ด้านหน้าตรงล้อหน้าใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือเรียกโชลเดอร์ไลน์นะครับด้านล่างมีเบลดมันมีเหมือนปีกด้านล่างหลังล้อเห็นไหมฮะตัวนี้เขาเรียกเบลดนะฮะมันจะรีดลมมาเป่าเบรกด้านหลังเพื่อให้เบรกด้านหลังเย็นตรงนี้ลมส่วนบนจะถูกดูดเข้ามาด้านนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้ลมตรงนี้นะครับถูกส่งมาเข้าผ่านตรงนี้ฮะตรงนี้ครับลมมีทั้งหมด5ช่องนี่คือลมทั้งหมดที่เรารับมาซ้ายขวาครับผมส่งขึ้นมาฮะโดยที่มีตัวนี้กั้นคือตรงนี้มาอันนี้แยกนะครับอันนี้แยกลมข้างบนมามหาศาลอยู่แล้วมาตรงนี้ธรรมดาลมจะวิ่งตรงนี้อยู่แล้วมหาศาลมาอิมแพคตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือคาร์บอนแข็งมากแล้วก็เกิดเป็นเรียกว่าแอร์เคอร์เทนประกอบวิ่งเป็นม่านลมเลยอันนี้คือสำหรับอากาศด้านบนแรงกดตรงนี้ก็มหาศาลเพราะชิ้นนี้คือคาร์บอนไฟเบอร์อันนี้ไม่ใช่เหล็กนะครับขอดูอีกทีนึงนะนะครับนี่นะฮะนี่ชัดเจนลมเนี่ยนะครับท่อเนี่ยจะมาต่อเวลาเราปิดฝากระโปรงปุ๊บท่อจะมาต่อกันจะเห็นอุโมงค์นะครับจะเป็นอุโมงค์ลมมหาศาลแล้วก็เราจะเห็นเป็นตัวคาร์บอนไฟเบอร์อันนี้คือชัดเลยเราไม่ทำสีปิดเราโชว์เลยนะฮะว่านี่คือคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งแอสตันหลายรุ่นเลยล่ะใช่ครับโชว์แบบนี้เลยโชว์อย่างนี้เลยโชว์อย่างนี้เลยนะครับโอเคนี่พอเราปิดปุ๊บเราจะลมก็จะทำงานครบระบบครับลมจะมา2เส้นเลยเพื่อที่จะกันลมนะครับกันลมม้วนนะครับเพื่อที่จะกดรถลมนี้กดพอลมพุ่งไม่เสร็จลมมันไม่กลับมานะไม่กลับเพราะอะไรเรามีดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างเป็นดิฟฟิวเซอร์แบบ2ชั้นนะครับตรงนี้ใช้เทคโนโลยีรถ F1 นะครับเส้นนี้นะครับใช้เทคโนโลยีจากรถ F1 ทำการยิงลมออกให้ไกลรถมากที่สุด
ดีไซเนอร์ใช่คนที่อยู่ทีมเดียวกับ Aston Martin F1 ใช่ครับชื่อว่ามิสเตอร์เอเดรียนนิวีซึ่งเราจะได้ชมรถของเขาที่เขาเป็นเจ้าของโปรเจกต์ในงานมอเตอร์โชว์นั่นล่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเดี๋ยวเราไปชมต่อแต่อันนี้คือหนึ่งในผลงานของเขาเป็นดีไซน์เอนจิเนียร์ของเขาคือพวกนี้ครับมันเอาโนฮาวจาก F1 มาใช้ไม่ว่าจะเป็นตัวเด็กลิดนะครับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ดูไม่มีอะไรแต่สร้างเรื่องของแรงดาวฟอร์สมหาศาลโอเคเบสเซตที่ถามเมื่อกี้พี่เอ๋คิดว่าคันนี้จะดาวฟอร์สเท่าไหร่รถนิวแวนเทจที่เราไปขับกันมาผมบอกเคยบอกไว้แล้วว่า65กิโลดาวฟอร์สโอ้คันนี้ก็ถ้าให้ดูดีขนาดนี้อาจจะร้อยหนึ่งร้อยต้นเท่าไหร่ครับร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งรถคันนี้ดาวฟอร์สเปคที่340 180กิโลนั่นคือ3เท่าของวันเทนเนื่องจากหนึ่งเลยเราได้เคฟลาเราได้ช่องลมเราได้เทคโนโลยีเข้ามาทุกอย่างประกอบกันมันเลยทำให้มีพลังมหาศาลในการสร้างดาวฟอร์สนี่คือจุดเด่นงั้นเราต้องถึงขั้นภายในได้ยังเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันนะฮะอึ๊บมาถึงภายในบ้างแล้วครับโหต้องบอกเลยว่ามันหรูมากคืออันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นท็อปเลนส์ของ GT Car ครับรายละเอียดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยนั่งกันมาเนี่ยคันนี้มันจะเหมือนแบบเหมือนเป็นเฟิร์สคลาสเหนือกว่าเหมือนเป็นเฟิร์สคลาสเพราะว่าเวลาเรานั่งเนี่ยนะครับมันคือเบาะที่เป็นเซฟกึ่งบักเก็ตอะไรถ้าในวงการแข่งคือมันเป็นกึ่งบักเก็ตนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาได้มาคือมันนั่งสบายมากนะครับจริงๆหนังก็เหมือนกันเป็นมาตรฐานเดียวกันแต่ว่าการที่เขาทำทรงการใส่ดีเทลของเขาเรียกว่าคราฟแมนชิพเนี่ยมันมากขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ที่ผมเคยเน้นว่ามันเป็นเออร์โกโนมิกดีไซน์นะครับมันแมททุกอย่างนะครับแพดเดิลชิพถูกลากให้ขึ้นไปสูงขึ้นเพราะเป็นรถสปอร์ตซูเปอร์จีทีนะครับตรงนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ของวงการรถยนต์อีกแล้วนะครับนี่แหละอันนี้นะครับชัดๆนะครับอันนี้เป็น dry carbon dry carbon นะครับเป็น dry carbon ซึ่งจะไม่ได้เป็นตารางหมักลุกแล้วอันนี้จะเป็นลายแบบฟรีฟอร์มเป็น dry carbon เป็นเกรดที่ ultimate เลยตัวนี้นะครับ dry carbon มันต้องเหนียวกว่าใช่ครับแล้วก็เป็นอะคันทาร่าแบบเต็มๆมันช่วยเรื่องของน้ำหนักแล้วก็ช่วยเรื่องของการสะท้อนของแสงอันนี้น้องหมุนครับอันนี้ถ้าเกิดสมมติลูกค้าไปทำเลิฟมาที่โชว์รูมมันมีน้ำยาครีมครับมีครีมแต่ก็ต้องดูแลมากกว่าหนังปกตินะครับสำหรับโหดโหดมากอ่ะใช่ตั้งแต่เสา A จนไปถึงไอ้เจ้าเสาซีพิล่าใช่ไหมใช่ครับจริงๆภายในเนี่ยถ้าเราไปทำสีเข้มแล้วสติชชิ่งแดงนะครับมันจะยิ่งโหดกว่านี้แต่บังเอิญว่าคันนี้เราก็เอมไปที่ท่านลูกค้าผู้ใหญ่นิดนึงเวลาขับสีเนี้ยพี่อยากจะรู้สึกว่ามันรีแลกซ์เหมือนอยู่ในอะไรอะลาวแบบที่ต้อนรับแบบเหมือนอยู่ในเฟิร์สคลาสอะไรเงี้ยหรูๆเลยอะมันจะรู้สึกถึงความหรูนะครับแต่ทรงมันจะแบบล็อกเข้ามาเนี่ยไม่ได้เหมือนเป็นรถสปอร์ตจ๋าครับไม่ได้ดิบนะใช่แต่มีความแบบลักชัวรี่มากๆอะใช่ครับเวลคัมแล้วในขณะที่ออปชันเนี่ยพวกแอร์เป่าหลังอยู่ด้านหลังหลังหมายถึงว่าหลังเบาะคือมันไม่ทำให้เราเหงื่อออกไม่ทำให้เราเหนื่อยโอเคคือถ้านั่งนานๆเราขึ้นรถใหม่ๆร้อนๆอย่างเงี้ยแอร์จะโบว์ที่หลังเลยเดี๋ยวมันจะเย็นสบายใส่สูทขับได้เอาใจขนาดนั้นเลยใช่แล้วถ้าเกิดหนาวมีปรับด้วยสมมติไปขับเหนือหน้าหนาวเบาะเย็นแล้วรู้สึกอุ้ยแบบสูทไม่สบายหลังก็กดอุ่นได้แล้วเราเห็นไอ้ตรงนี้คล้ายกับ BB11 และจอก็เหมือนกันตัวนี้นะครับต้องบอกว่าด้วยความที่เขาเป็นรถ GT เหมือนกันแกรนทัวร์เหมือนกันเขาก็จะใช้แพทเทิร์นเดียวกันนะครับแต่วัสดุตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปก็อัปเกรดมากขึ้นแต่ว่าตัวโปรแกรมเขาเรียกอินโฟเทนเมนต์เหมือนกันนะครับโหมดการขับขี่เหมือนกันเลยแต่แค่เครื่องยนต์แรงม้าสูงกว่านะครับน้ำหนักดีกว่าน้ำหนักเบากว่าคันนี้ก็ไม่มีสปอร์ตพาร์ทเหรอสปอร์ตพาร์ทมีครับแต่ไม่มีแทร็กเขาไม่มีแทร็กไม่มีแทร็กโอเคมีสปอร์ตพาร์ทใช่ครับมี GT Sport Sport Plus เหมือนกันก็มี3ระดับเหมือนกันใช่ครับใช่ครับโอ้โหสุดยอดมากงั้นใช่ครับเครื่องยนต์มาดูพลังมหาศาลของเขาดีกว่าเป็นไงไปฮะใช่ครับตอนนี้เราจะเปิดฝากระโปรงนะครับเราก็ต้องกดปุ่มอยู่ด้านนี้กดปุ่มเฮ้ยพีเตอร์ไม่มีตัวแลชมันจะเป็นไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดแบตหมดล่ะมีคนถามทำไงแบตหมดมีแมนนวลอยู่2ด้านครับต้องไปดึงพร้อมกัน2ด้านก็ต้องมี2คนใช่ต้องดึงทีละข้างก็ได้นะครับดึงอันล็อกก่อนทำไมครับก่อนจะอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเวลาปิดฝากระโปรงอีกจุดเด่นนึงก็จะเป็น
รุ่นแรกๆของโลกเลยที่เป็นฝาโครงแบบดูดเป็นดูดแบบลักชัวรี่นะครับเป็นแบบวางไปปุ๊บเขาจะดูดเขาเองน้องบุญครับครับเคยถามดีไซน์ได้ไหมว่าทำไมหรือถึงอาสตันมาตินถึงจะต้องทำอะไรที่มันดูพิถีพิถันหรือลักชัวรี่มากขนาดนี้เนี่ยคือเหตุผลนึงนะครับตัวนี้เป็นคาร์บอนถ้าไปปิดเขาแรงๆมันมีโอกาสที่จะบิดคือเขาเหนียวจริงฮะแต่ว่าด้วยความเนี้ยมันเบามากเข้าใจแล้วคืออาจจะต้องใช้แรงกดเยอะเขาก็เลยแก้ปัญหามาโดยการที่คุณก็ไม่ต้องกดแล้วกันคุณมีหน้าที่วางแล้วเดี๋ยวเขาดูดกลับไปเองนะครับเอ้ยแจ๋วอันนี้ลองดูก็ได้นี่นะฮะเราก็แค่เวลาเราปิดเนี่ยแทนที่จะทิ้งไปเลยนะครับเราก็แค่วางนะครับเนี่ยครับปึ๊บนั่นต้องลงทั้งสองข้างใช่ครับเข้าใจแล้วคือฝามันเบามากมันก็เลยแรงกดมันต้องงั้นพี่เอกขออนุญาตกดเปิดแล้วก็ขอยกฝานะได้ครับจะมาดูว่าเบาจริงไหมเราไม่เชื่อต้องกดแช่นิดนึงที่มันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยถ้าเป็นเหล็กเนี่ยโอ้โหมหาศาลใช่ครับแค่พี่เอกอย่างนี้เลยเหรอขึ้นเลยครับเปิดแล้วเฮ้ยมาวิวเฮ้ยเบามากโอเคแล้วเราก็มาถึงหัวใจเขาเครื่องยนต์เขาครับ V12 ครับ 5.2 ลิตรใช่ครับทวินเทอร์โบครับเทอร์โบจะแยกฝั่งกันเท่ากับว่าอีกหน่อยเราจะไม่มีอันนี้แล้วใช่ไหมครับผมครับเราจะไม่เห็น 12NA แล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วใช่ครับก็คือจบที่ Vanquish Vanquish คันนั้นสีแดงเดี๋ยวเอาลูกแว๊บสีแดงมาให้ดูใช่ครับโอ้โหสีแดงนะครับแต่คราวนี้มันก็จะยิ่งแรงเข้าไปอีกสิเพราะมันมีเทอร์โบรถ V2 ที่เป็น 6,006 ลิตรเนี่ย uh-huh. ไม่มีเทอร์โบเนี่ยแรงม้าอยู่ที่560แต่คันนี้ลด CC ลง 5,200 นะครับใช้เทอร์โบเข้ามาช่วย715 ขึ้นมาอีกเกือบ200ม้าขึ้นมาอีกประมาณตีซะประมาณสัก 30% น่ะน้ำหนักเครื่องเบาลงนั่นหมายความว่าเครื่องมันชิดลงใช่คือ CC มันน้อยลงน้ำหนักมันก็ต้องน้อยลงอยู่แล้วตามนั้นนะแต่แรงม้ามหาศาลมากขึ้นใช่ครับมีเทอร์โบเข้ามาช่วยอีกใช่ครับโอ้โหแล้วก็รถเนี่ยใส่มาให้หมดเลยนะฮะสตัดบาร์นี่ครับค้ำช็อกนะครับค้ำนี่คือค้ำไปถึงบอดี้เลยนะครับมันทำให้รถมีสติฟมากนะครับอินเตอร์คูลเลอร์นะครับอินเตอร์คูลเลอร์นี่มี2เรนจ์นะครับมีอินเตอร์ตรงนี้มีอินเตอร์ด้านล่างนะครับระบบปั๊มน้ำนี่พวกนี้ใช้ไฟฟ้าหมดแล้วโอเคน้ำไฟฟ้าแล้วก็ดูดลมไดเรกจากด้านหน้าที่เห็นพิเศษที่น้องบุญบอกเมื่อกี้ตอนเราดูบอดี้แรกก็คือเราจะเปิดมาแล้วเราจะเห็นล้อใช่ครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์เลยเนี่ยนะฮะมันทำให้การระบายลมของรถเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วเอาลมที่เหลือเนี่ยไปใช้ส่งไปที่ซีดักนะครับลมตรงนี้มันจะไปกดโชว์ด้วยไลน์ปีกนกคันนี้พิเศษไม่ใช่อลูมิเนียมธรรมดาเป็นฟอร์ชครับอ๋อนี่ไงสีมันถ้าเกิดสีเป็นฟอร์ชครับจะต้องเอาเป็นอันนี้เป็นฟอร์ชอลูมิเนียมซึ่งพิเศษกว่าและที่สำคัญแพงกว่าโอ้โหแล้วก็ทนกว่าด้วยทนกว่านะครับทนกับแรงเวลาเราไปบัฟโค้งหรือว่าไปบัฟเอเพ็กซ์นะครับหรือว่าไปตกหลุมตรงนี้จะทนกว่าโหสุดยอดนี่คือสิ่งที่พิเศษที่เพิ่มขึ้นที่น้องบุญบอกว่ารถมีอะไรโหพิเศษนี่แทบจะนับไม่หมดเลยนะเนี่ยเรียกว่าแฟกชิปอะไรที่แบบเจ๋งๆอ่ะเขาจะเอามาใส่ใน DBS ก่อนโอเคสุดท้ายครับเรามาคุยกันจนถึงขนาดนี้แล้วราคาครับราคาต้องเรียนว่าจริงๆรถคันนี้ครับเป็นราคาแนะนำราคาแนะนำด้วยเพราะเรามีอยู่1คันณงานมอเตอร์โชว์นะครับซึ่งจริงๆคู่แข่งหรือว่ารถในเลนส์เดียวกันก็บอกว่าเลข3นะครับถ้าในเทียบกับเลนส์แบบนี้เครื่องยนต์แบบนี้คู่แข่งสเปคแบบนี้ครับก็ต้องมีเลข3เรานี่คันแรกเป็นราคาแนะนำก็อยู่ที่ 28.9 โอ้ 28.9 ถ้า 28.9 โหโอเคถ้าเทียบถึงคู่แข่งรองเท้าบูทนี่แหละครับ27ได้ V8 ครับใช่นี่เพิ่มมาอีกนิดหน่อยคุณได้ V12 โทรโบได้แรงม้ามหาศาลถึง700กว่าม้า715แต่อย่าลืมว่าคู่แข่งจริงๆเขาชกไปอีกตัวหนึ่งเขาชกไปอีกราคาที่ผมบอกนะครับจริงๆเราเทียบถ้าเทียบราคาต่อราคามันไปอยู่ใกล้เคียงอันนั้นแต่ถ้าเทียบรถต่อรถเราสูงกว่ามากครับใช่ไหมใช่ครับเออโอ้โหไม่อยากจะบอกเลยผมนึกออกแล้วว่าคือคันไหนใครที่ดูคลิปพี่เอ๋ได้เห็นคันนั้นแล้วคือถ้าคิดว่าแพงละใช่ราคามันอยู่เลนนั้นแต่สิ่งที่เขาได้นะครับที่ผมบอกว่าด้านหลังเนี่ยดีไซเนอร์เอเดรียนนิวีเขาดีไซน์รถ F1 แบบหลักร้อยล้านน่ะเขาเอามาอีควิปในรถคันนี้ซึ่งมันชัดเจนเทคโนโลยี
ะครับอันนั้นเราต้องยอมอันนั้นคือเราต้องยอมเสียเพราะว่าเราได้ดีไซเนอร์ได้คนมีสตอรี่นะครับมีฝีมือมาทำนะฮะโอ้วันนี้เราก็ได้ชมรถคันนี้แบบเต็มอิ่มมากๆเลยนะครับแล้วก็หวังว่าทุกท่านคงชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็ต้องสุดท้ายก็ต้องขอบคุณพี่บุญดีกว่าน้องบุญนี่แหละครับพี่บุญน้องบุญเรียกยังไงก็ได้เลยนะครับขอบคุณมากที่ได้ครับพี่เอ๋ยินดีพาทัวร์นะฮะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมครับที่สละเวลาชมคลิปนี้ถ้าคลิปนี้ถูกใจนะฮะก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแต่สุดท้ายครับไปเจอกันที่มอเตอร์โชว์นะเรามีเซอร์ไพรส์มากกว่านี้นะครับต้องบอกเลยครับพี่เอ๋จะต้องไปในงานมอเตอร์โชว์ไปดูเซอร์ไพรส์ของเขาฮะวันนี้ก็ต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับจะเป็นยังไงก็ติดตามกันด้วยวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเราเคยถ่ายรายการเขาเคยออกรายการอยู่กับเนชั่นของเรามานะฮะถูกต้องต้องแล้ววันนี้ก็มาดูวันนี้ก็มาดูรถเหมือนกันพี่เบสเป็นไงบ้างทอมหล่อมากน้องหล่อไหมรถหล่อกว่ารถหล่อกว่าพี่ก็หล่อกว่าด้วยเหมือนกันโอ้ยเอาใจกันสุดฤทธิ์นะฮะไม่ใช่ผมว่าเจ้าของนี้พอผมมาเห็นแวบแรกนะฮะก็บอกคือโดยปกติเนี่ยเป็นคนชอบดูภาพยนตร์ชอบดูหนังนะฮะแล้วก็ติดตามเรื่องเจมส์บอนด์ซึ่งเราจะเห็นว่าแอสตันมาร์ตินเนี่ยเจ้า DBS เนี่ยมันจะเป็นรถที่คู่กับเจมส์บอนด์มาโดยตลอดผมว่าผู้ชายทุกคนจะมีความหวังเหมือนกันความฝันเหมือนกันว่าวันหนึ่งเราจะเริ่มขับรถในฝันของเราและยิ่งถ้าเกิดเราได้ขับรถในฝันและภาพลักษณ์เราเหมือนบอนด์เจมส์บอนด์มันจะเท่ขนาดไหนอะพี่ดูการคำตอบดูการแต่งตัวของน้องถ้าน้องใส่สูทมาอีกนิดนึงนะปุ๊บครับจริงๆในใจก็คิดแล้วนะฮะว่ากะจะใส่ทักซิโดมาทักซิโดมาอยากให้เป็นเดนิเอลครีกนะฮะเหมือนในเจมส์บอนด์เหมือนกันนะฮะแต่ว่าวันนี้ก็มาประมาณนี้แล้วกันเกรงใจใช่ไหมเกรงใจเรามากันแบบนี้เรามาแบบเดี๋ยวฝากกันหน่อยเป็นไงตอนนี้โอเคครับตอนนี้ก็มีละครครับฝากด้วยเรื่องรักยิ่งกว่าใจเราจองทางช่อง GMM 25นะครับช่อง GMM 25เรามาสัมภาษณ์ดารากันฝากฝากงานด้วยฝากติดตามด้วยนะครับติดตามด้วยใช่แล้วก็เพจของเรานะฮะคาแรคเตอร์เกี่ยวกับเรื่องรถก็เป็นคนชอบรถเหมือนกันแล้วปีนี้ก็แข่งขันรถยนต์ด้วยนะครับกับงาน The TC ของพี่ปีทองเจืออ๋อเหรอใช่วันหลังนะครับเดี๋ยวพี่เอ๋จะไปเล่าเรื่องรถได้เลยของบ้านเลยได้เลยยินดีนะยินดีขอบคุณมากครับยินดีมาทำงานขอบคุณมากครับทำงานด้วยเหมือนกันได้เลยโอเค